รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคู่ซีตีเนียนครับพบกับเรา2คนนะครับบ่ายโมงครึ่งวันอาทิตย์แบบนี้รับรองว่าเนียนแน่นอนครับพี่ลี่คะคุณผู้ชมคะพิมหาสิ่งที่พิมอยากจะเป็นจริงๆเจอแล้วจริงเหรอนี่พิมอยากเป็นนางแบบจริงๆพิมรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ผู้หญิงแบบสวยสง่าแล้วก็ใส่ชุดอะไรก็ได้ถูกต้องนางแบบนี่สวยสง่ามากแต่พี่ว่าน้องเป็นไม่ได้ทำไมอ่ะก็ดูเสร็จรูปของน้องสิจ๊ะทำไมเหรอไม่นางแบบนางแบบนี่นะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือขายาวนะตัวเรียวแขนเรียวอันนี้เซรูไลท์โหดูดปากแล้วดูดหน้าแก้มก็ต้องเป็นแบบหน้าแก้มต่อไปทำได้ไหมต้องดูไปตลอดเวลาความสาวคิดว่าทำยากไม่ทันแล้วทำไมอยากเป็นอ่ะเอางี้ดีกว่าไม่ต้องเป็นหรอกเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงขนมข้างในนะพี่นัดนางแบบไว้เขากินขนมอยู่เลยเน่ๆนัดนางแบบไว้เมื่อก่อนทำงานเล่นตามกันเป็นพวนตามเขาตลอดเอ้ยมานี่เลยนี่ไงโอ้เอ้ยสวัสดีค่ะนี่ไงเห็นไหมนึกว่าใครขอต้อนรับแขกรับเชิญทุกคนครับคุณพิมพ์กิฟต์นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ให้เรามาเรียนกันเพราะว่าพิมพ์เนี่ยเขาบอกพี่ว่าเขาอยากจะเป็นแบบนางแบบมากซุปเปอร์โมเดลซุปเปอร์โมเดลที่ตัวเองอยากทำขายาวอันต้องโทษตั้งแต่แม่เลยไหมนี่จริงๆอยากรู้ว่าคนเป็นนางแบบนี้เขาต้องมีคุณสมบัติไงก็ต้องสูงอันนั้นอย่างแรกเลยเนอะสูงเท่าไหร่คะต้องสูงสิคะเป็นนางแบบก็ต้องสูงถูกไหมจริงเหรอต้องแบบตัวเล็กๆแต่ไม่สูงได้ไหมมีไหมแค่พี่เลี้ยงเหรอนี่เห็นแล้วกำลังจะหัวบี้ของคุณแม่เดี๋ยวเขาด่าเราตั้งแต่หน้าร้านเดี๋ยวให้ทุกคนเดี๋ยวสูงชะลูดเคยเดินแบบคุณเคยเดินแบบหรือเปล่าเคยเป็นแบบอะไรเขาเป็นนางแบบโฆษณาใช่ไหมสมัยก่อนบีแล้วบีกินขนาดนี้บีไม่กลัวอ้วนหรอแหมผู้หญิงเรามันก็ต้องชอบกินขนมอยู่แล้วเราก็จะปล่อยตัววันนึงเพื่อกินขนมแต่ว่าเราก็มีวิธีการเอาออกหมายถึงว่าบีจะมี1วันใน1อาทิตย์ที่บีจะกินเต็มที่เลยกินอะไรก็ได้เต็มที่แต่เราก็ไม่ต้องกินในปริมาณที่เยอะแต่ก็พอดีเอาพอให้หายยาพี่เคยเจอบีมาใหม่ๆนี่เขาตัวใหญ่มากตัวใหญ่นะแขนเขินกับว่าแล้วบอกว่าอยู่ในกองถ่ายที่กินขนมกระจุยกินเรื่องแรกประตูใช่ติดมากตอนเด็กก็อ้วนเลยแล้วพอโตมาเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ละฉันต้องแบบคุณดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยที่ฉันต้องเป็นนางแบบแถวนั้นคือตอนเด็กๆเมื่อก่อนคือลดอาหารก็คืองดอาหารก็คือจะผอมไปโดยปริยายคือลดง่ายผอมง่ายแต่ว่าตอนมันอายุเยอะแล้วไงก็เลยต้องมีวิธีการดูแลตัวเองค่ะแล้วมีวิธีการทำอะไรบ้างครับออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายอันนี้คือสำคัญเลยใช่ไหมสำคัญมากเพราะว่าคนนี้ค่ะชวนไปออกกำลังกายชอบเที่ยวไม่ไปหมายถึงว่าเราออกกำลังกายหนักไหมหนึ่งอาทิตย์จะออกกี่วันถ้าหนักนะคะช่วงนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าวีคนึงประมาณ 3-4 ครั้งต่อวีคคืออย่างน้อยวันนึงก็ต้องให้ได้ชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่า 4-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ประมาณนั้นอยากดูว่านางแบบเขาออกกำลังกายกันยังไงเอ้ยไหนอยากเห็นเขาใส่ชุดโป๊ะๆบ้างไม่ถึงถามถึงเรื่องนางแบบก่อนไม่ถึงนะนางแบบนี่ต้องหยุดแบบ36 23 36วันหรือไม่จำเป็นไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะบางทีแบบ32ก็ได้อะไรอย่างงี้32 23 35แต่โอเคบ้างโอเคนะแต่ว่าต้องเน้นความสูงนะคือสูงเป็นหลักใช่เป็นหลักยาวใช่เป็นนางแบบก็เหมือนนักแขวนเสื้อต้องแต่งผ้าให้สวยแล้วพรีเซนต์ที่ได้อยากเห็นสาวๆเขาออกกำลังกายอยากเห็นว่าเขาออกกำลังกายยังไงก่อนเดี๋ยวพาไปกินก่อน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 ไปดูกินก่อนกินก่อนอยากให้เขาจับได้ป่ะน้ำเกล็งอย่าช็อกนะอย่าช็อกนะอันนี้เขาเป็นแบบท่าดีนะหุ่นดีเอาเลยคู่สีตีเนียนช่วงนี้เป็น
ี่ยดูการออกกำลังกายของสาวบีกันค่ะที่นี่คือที่ไหนนะบีนี่เขาเรียกว่าเดินแลบค่ะเป็นที่ที่บีออกกำลังกายประจำประจำค่ะวิ่งละ3-4ครั้งวิ่งก็3-4 ครั้งถ้าว่างก็จะมาตลอดมาตลอดค่ะคือไม่มีคนมาสุดทิศมาแต่ก็มาคนเดียวได้มาได้คนเดียวก็มาเพื่อนนี่นะไปใช่ไหมจ๊ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นเทรนเนอร์ของโยเอง personal trainer ที่ปกติโยมาเล่นที่นี่บ่อยมาบ่อยมากค่ะก็ทั้งโยทั้งบีเนี่ยที่นี่ก็ประมาณเลย like 3 times, 4 times a week yeah. Okay. It's like model training or what? Look at her shape. Yeah. Is it for model or what? Yeah. We have special models, celebrities. Oh. Okay. นักกีฬานางแบบมาเล่นกันเยอะมากค่ะเดี๋ยวเรารอนักแสดงโอเคมันแตกต่างจากการออกกำลังกายแบบอย่างอื่นยังไงคะมันแตกต่างยังไงเราว่าอันนี้มันค่อนข้างให้ความหลากหลายแล้วก็ดูแล้วไม่น่าเบื่อ So what is the main concept of the lab? The lab, as you can see, is very open space. It's a big playground. What is the difference between the other gym? Well, it's a big open plan. We don't do like memberships. We just go and use machines and do the same thing over and over again. We work with especially with functional training. Like I said, we have different kinds of equipment here, and every session you do, you work with a trainer. So like these guys always work with myself or one of the guys. Oh. We take them through a specific program to get them supermodel fit. Okay. ดูแลใกล้ชิดค่ะเหมือนกับว่าเขาบอกว่าต้องมีเทรนเนอร์ประจำต้องมีคนเขาให้เล่นกับเที่ยวไม่โดดเดี่ยวค่ะมันออกกำลังกายได้ไงเดี๋ยวโอ้โหยอดเลยเป็นหน้าท้องนะฟิตมากต้องเก่งหน้าท้องค่ะหน้าท้องเกร็งเลยมานี่แข่งเลยจับไหนขอจับหน้าท้องเกร็งเร็วโอ้โหทำเลยแต่ตรงนี้เป็นไงพี่ลิเหนื่อยอย่าช็อกนะอย่าช็อกนะขาขาด้วยขาขาไม่ได้ตีพิมพ์หรือว่าอะไรมารู้จักอันนี้กันดีกว่าครับพี่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรฮะให้ผู้ชายเป็นคนบอกไวเปอร์โอเค like snake wiper ฮะ wiperงูเห่าพี่ลิเอาอันนี้ไปเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไม่นี่กี่โลแล้ว20 กิโลทำอะไรกับมันดีหนักมากโอเคพี่ปกติพี่ลิยกเวท1 กิโลลองดูดิลองอะไรลองให้เขาสอน basically we use this is great for doing normal lifting exercise for exercises but doing different type of movement so really get the pull หมายถึงว่าเราใช้อันนี้ในการยกขึ้นยกลงเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อใช่โอเคได้แบบว่าส่วนท้องแขนอะไรเงี้ยค่ะโอเคส่วน instead of doing like a normal maybe like a normal squat squat ก็คืออย่างนี้ถ้าปุ๋งแบบว่าฝึงปังเซ็กซี่แอสตัวสวย okay also you get your core and you get your arms worked out so you do this you do maybe like squat โอ้ได้ตั้งข้างเลยนะทันทีเลยอ๋อนี่คือได้ข้างใช่ค่ะโอ้เป็นไงอ่ะความรู้สึกลงไปอีกต้องอีกนั่นแหละได้เดี๋ยวเป็นไงค่ะเหมือนเล่นเกมเต้นประเด็จต้องมีปุ่มกดมันไม่สนุกขนาดนั้นหรอกนะถ้าใครไม่มีจังหวะในหัวใจจะยากนิดนึงมันจะขาพันด้วยนะมันจะเป็นจังหวะอะไรเงี้ยที่เราต้องทำอ่ะลองดูอันนี้ค่าดีนะหุ่นดีอ้าวเลยกระโดดเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยเวอร์อันนี้ได้ตรงช่วงไหนคะขาท้องท้องกล้ามท้องนะตรงนี้เลยอ่ะเห็นไหมคุยรู้เรื่องไหมตอนนี้นั่งแบบว่ามีกล้ามท้องลองไหมไม่ได้ขาลองเลยไม่ได้ใส่กระโปรงพี่ลีลองดิเล
ไม่ได้มันขึ้นไม่ได้จริงโอ้โหพวกเรามีข้ออ้างกันมากเลยคุณสิงห์ดีมาเปลี่ยนสภาพก่อนนะสภาพเปลี่ยนพวกเราเหมาะสมกันแล้วโอ้โหธีมดาเขามีเทคนิคของแต่ละคนของผมเทคนิคคืออะไรอะไรฮะเทคนิคต้องยิ้มไปด้วยจะได้ดูสวยงามเพราะว่าอะไรต้องยิ้มไปด้วยคนเห็นหลังจะได้ดูสวยงามแต่คนนี้พิมเห็นเขาหายใจตลอดเวลาของโยนี่เขาจะเน้นแบบอ๋อเขาใช้เสียงเนี่ยของผมนี่นางงามสวยมีคนเดินผ่านที่แล้วเขาบอกว่าในนี้เหมือนห้องเชื่อเพราะสิ่งที่เอาจะบอกนะคนเล่นเยอะๆมันจะแบบเฮ้อเอาเป็นว่านี่คือสิ่งที่นางแบบเขาออกกำลังกายกันเขาทำกันค่ะขอบคุณนะวิธีการออกกำลังกายขอบคุณมากครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยเงียบๆดีกว่าโยไม่เคยไหว้ใครเวลาไปทำงานสวัสดีค่ะหนูชื่อโยนะคะโสดโอ้ยสาวจริงอ่ะคนเห็นไหมงั้นที่ไม่อยากอาชีพนางแบบนี้มันเหมือนแบบมีแบบเป็นอาถรรพ์แห่งความรักอะไรบ้างจะให้ยึดอยู่กับคนเดียวไป10ปีก็ลำบากเบื่อคู่สีตีเนียนนอกจากเรื่องการออกกำลังกายอย่างบ้านอาหารเมื่อกี้แล้วบ้านอาหารเด็ดมากทีนี้ถามนิดนึงว่าเป็นนางแบบอาชีพอะทำงานในวงการมากี่ปีแล้วที่เป็นนางแบบก่อนเลยเอาจริงนี่นานมากป้าก่อนอุ้ยไม่ทราบเป็นปีแล้วฮะถือเป็นรุ่นใหญ่ไหมในวงการนางแบบเรานี่ใหญ่เด้อเลยพวกเราทุกคนเข้ามาตอนปี1992โอ้ยจริงตอนนั้นเราคิดไหมว่าเราจะเป็นนางแบบมาถึงตอนนี้ไม่คิดเอาตามจริงนะคะคือตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองทุกวันนี้ก็ยังมีแผลเป็นตามข่าวไม่ดูแลตัวเองแล้วก็จับผ้าจับผูกมาประกวดเป็นนางแบบแล้วประกวดได้ยังไงอ่ะแล้วเด็กชอบเดินสยามไงคะเขาก็อยากไปบ่อยๆก็ทำอะไรต้องเป็นประโยชน์บ้างก็เลยไปประกวดสยามเซ็นเตอร์ซึ่งหัวไม่ทันค่ะนี่สูงดังมากเขาดังมากเขาหัวฟูมากฟูแบบขายาวแล้วก็จะแบบเป็นเด็กกระโหลกนิดนึงอ่ะซ่าแก่ซ่าแก่เขาได้มาปีแรกของเขาเนี่ยคือตอนนั้นเราเป็นนางแบบเลยไหมก็เป็นนางแบบก็เริ่มเป็นนางแบบแล้วเป็นนักร้องจากเธอกับฉันเป็นนักร้องด้วยนี่นุ่นพี่เป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องหลังจากนั้นมา2ปีก็ไปเซ็นแกรมมี่ต้องเฮ้ยอย่าเลยเล่นหนังเล่นแล้วทำไมต้องแกล้งกันเนี่ยทำไมต้องแกล้งกันเนี่ยดูก่อนถูกคิดแล้วผมนั่งอยู่กับนักร้องแกรมมี่ทั้ง3คนนี่แต่ละเจเนเรชั่นเจนไหนมาก่อนคนนี้คนนี้ก่อนเลยก่อนแล้วก็มาทางนี้อันนี้2นี่น้องสูงกว่าแล้วเด็กอันนี้น้องกระจกแป้นเออน่ากลมมากก่อนเค้านักร้องมากชอบมากนะคะขายาตลกมากดีเสียงดีอยู่ในแกรมมี่ด้วยกันแต่ไม่เคยเจอกันเลยนะมาเจอกันที่แฟนโชว์ใช่เค้าเข้ามาหลังจากอยู่แค่ปีนี้นิดเองห่างกันได้แค่เพราะเอ็มมิวสิกเนี่ยคุณชาคริสเนี่ยไล่กันมากพอมาเล่นเล่นตัวเสร็จก็ไปเล่นให้เขาชาคริสเข้าวงการมาเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงแรกเลยนะโอ้โหเขาลงจากเครื่องมาเนี่ยแล้วมีคนส่งรูปมาแคสติ้งโยนเรื่องเลยจะเอาคนนี้จะเอาคนนี้เลือกเองเลยเหรอเลือกเองจากคนนี้จากคนนี้ตอนนั้นเป็นเด็กเหมือนว่าต้องตัดสินใจเองทุกอย่างค่อนข้างแก่นมากเอาคนนี้แล้วเป็นนางแบบมาตลอดไหมตอนนั้นก็เหมือนเริ่มเป็นนางแบบจริงจังได้ตอน16ค่ะ16นี่คือยึดเป็นอาชีพเลยหลังจากเข้าวงการได้มา3ปีแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่เราแบบว่าไม่ได้ทำหายไปอะไรเงี้ยก็บอกว่าเอามาเยอะมากโยไม่เคยไหว้ใครเวลาไปทำงานเกเรแล้วก็ทำไมถึงเป็นแบบนั้นโยเข้ามาในยุคของแบบรุ่นพี่นางแบบเนี่ยเขาอยู่กันเยอะมากรุ่นเด็กๆยังไม่มีเลยตอนนี้จะเป็นแบบรุ่นใหญ่เราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปไหว้เขาไม่สวัสดีครับพี่ครับเอออะไรแบบนี้ก็กลัวเขาก็เลยคิดว่าเด็กคนนี้ยิงสมาคารวะยิงพอเริ่มมีงานเยอะๆเข้าก็เริ่มมีความรู้สึกว่าที่จะเงินมันมาได้ง่ายๆก็คิดเกี่ยวกับทำงานก็เลยได้รับฉายาว่าค่อนข้างดีรุ่นพี่นางแบบนี้โดนบานไป2ปีไม่เอาถ้ามีน้องคนนี้คือแบบไม่เอาอะไร2ปีที่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยพอหลังจากที่เราโดนแบนเรียบร้อยแล้วไม่มีงานทำถึง2ปีอะไรทำให้พี่โอแบบพลิกตัวเองกลับมาอีกรอบนึงหรือไม่พูดกับพวกคุณ2ท่านค่ะ3ท่านเลยก็คือพี่ตูพี่บอยแล้วก็พี่คุกกี้เขาก็มาประชุมกันว่าแบบเด็กคนนี้หายไปไหนไปตามมานี่แบบมันผอมๆค่ะยาวๆดีกลับมาเดินทรงเดียวกันทรงเดียวกันใช่เขาก็เลยเรียกกลับมาเดินที่งานแอลฟาซูอีค่ะก็เลยได้กลับหลังจากนั้นมาก็มาเรื่อยๆใช่แล้วก็อยู่คราวนี้มาสวัสดีค่ะก็มาเริ่มรู้แล้วไปแนะนำตัวสวัสดีค่ะหนูชื่อโยนะคะแล้วมาถึงภาพจะเป็นแบบเรียบร้อยดาราเรียบร้อยหรือนางเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เรียบร้อยนะ
ตัวจริงกับตัวจริงมีเป็นคนยังไงก็เป็นคนนิ่งๆเฉยๆแต่เป็นคนจะไม่ค่อยนิ่งมากเอาจริงๆนะเพราะว่ามาสนิทกัน3ปีเนี่ยคือแบบเพิ่งเห็นเขาเริ่มคึกคืนก็ประมาณแบบเนี่ยมีหลังมีหลังใส่ทำไมถึงคึกคืนครับเขาเป็นสาวสะพังแล้วไงสาวสะพังเขาก็เปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนเขาบอกผู้หญิงเลข3น่าจะสวยที่สุดเฮ้ยอย่าไปบอกเลข3มากไม่ได้ก่อนน้องบีนี่ไม่เที่ยวเลยไม่มีการเจอตอนเย็นนั่งกินดินเนอร์ไม่มีโมโนโทนคือแบบเราเขาไปแล้วดีเขาจะเรียบร้อยมากคือเขานิ่งเหรอนะเขามีโทนเดียวดีใจมีความสุขเขาจะเป็นโทนเดียวเป็นโทนเดียวเฮ้ยนิ่งเราจะตั้งหลับอยู่มีเป็นคนจริงแล้วเป็นคนยังไงนิ่งโมโนโทนอย่างที่เขาว่าไหมจริงๆนิ่งไหมก็อาจจะนิ่งแต่เป็นคนที่แบบเรียบง่ายมากกว่าเฉยๆเนิบๆชิวๆอะไรประมาณนี้แต่เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยโทรหาเพื่อนตลอดคิดถึงเพื่อนตลอดอะไรฮะเหงาหรือเปล่าช่วงนี้เหงาโสดไม่เหงาหรอกโสดแต่โสดมีแฟนแต่มีแอบมีแล้วนี่เขาไม่มีนี่เขาโสดมาหลายปีมากแล้วนะก็ควรจะต้องมีแฟนแล้วอ้าวแล้วผมเห็นที่มีข่าวเป็นหนุ่มนะขับขายรถอะไรมารับมารับเพื่อนไม่ได้ไม่เป็นเพื่อนตอนนี้ไม่เป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้ไม่ยังเป็นเพื่อนกันเหรอก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนอยู่ก็ยังเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนมาตั้งแต่แรกตอนนี้ไม่เคยบอกเป็นแฟนนะไม่เคยบอกแฟนอย่าตู่ไม่ตู่เราคุณมีแฟนแล้วไม่มีอ้าวหรอโสดเหรอโสดโอ้ยสาวจริงอ่ะคุณจริงๆที่ไม่อยากเป็นนางแบบและสวยขุนดีไปก็เท่านั้นไม่มีแฟนเออโสดเขาบอกว่าหมดไหมเขาบอกว่าหมดไหมไม่แน่ใจอาชีพนางแบบนี่มันเป็นอาถรรพ์แห่งความรักอะไรบ้างหรอเป็นนางแบบแล้วแบบถ้าไม่ได้แต่งงานไปเลยช่วงที่ไม่แต่งงานก็ได้แบบเหมือนมีเลิกมีอะไรอย่างงี้ไหมโอเคหนึ่งสังคมที่เราจะเจอทุกคนนะคะทำให้เราบอกว่ามันมีความอ่อนไหวเกิดขึ้นแล้วนะ อะไรแบบนี้ถ้าไม่แต่งงานไปเลยทุกคนก็อาจจะให้ยึดอยู่กับคนเดียวไป10ปีก็เบื่อเบื่ออย่าโยนมาสิแม่แต่ว่าวงการนางแบบเนี่ยจริงๆอยู่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นมองครับเพียงแต่ว่าแชนส์ที่เราจะเจอทุกคนก็มีไม่น้อยกว่านักแสดงอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าคนนี้ก็แต่งงานไปแล้วทำไมถึงมาแต่งตอนที่อายุมากขึ้นก็เอามีโอกาสที่จะเลือกเราก็เลือกไปเรื่อยๆจะแต่ง35 40มันก็ไม่สายคนเขาเคยบอกไหมว่าเฮ้ยไม่กล้าจีบหรอกนางแบบนี่ไหมมันดูเขาใส่เสื้อผ้าแพงเลยเวลาทำโชว์เวลาเดินอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยดูเปล่าดูเออดูไม่ยิ้มแล้วดูเวลาเขาเมาส์กันเขาจะเมาส์กันมาเป็นทีมอะไรเงี้ยมากันสูง170มาหมดเลยแล้วตูดเตี้ยว่าตอนรู้จะมุดเข้าไปยังไงจริงจริงเราชอบผู้ชายตัวเล็กกันนะจริงเหรอจริงเหรอนี่เราเคยเห็นเป็นซีสมัครไหมอยากสมัครไหมอยากรับสมัครไหมคะตอนนี้สำหรับนางแบบเนี่ยคาดหวังผู้ชายแบบไหนเอาง่ายๆได้ดีนะเดี๋ยวดูอยู่เอาง่ายๆนะยกว่าแบบคนที่แบบยอมรับด้วยความเป็นเราความเป็นเราของคุณเนี่ยคืออะไรบ้างยกเป็นคนที่เท่มากไอชอบอ่ะเท่มากเท่มากถ้าเดี๋ยวจะแมนกับแฟนเนี่ยแฟนต้องรับได้เลยรับในตัวเราได้จริงใจค่ะจริงใจอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เคส by เคสคนมาจีบนางแบบชอบมองระยะสั้นแต่เราอะมองระยะยาวเลยหมายถึงว่าคบกันก็คบกันจริงจังแต่งงานมีลูกโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรออ้าวนี่ก็ยาวปะล่ะอะไรของคุณเนี่ยมีลูกมีหลานอยากให้มองยาวๆแต่งไปเลยแล้วมีล่ะจริงจังไหมกับความรักจริงจังมากเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงเลยแล้วก็อยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยจริงใจกับเราไม่โกหกนะคะเป็นคนดีไม่โกหกหมายความว่ามีคนโกหกแล้วเราไม่ชอบมากๆรับไม่ได้เราไม่ชอบผู้ชายที่แบบหลายใจคุยหลายคนแล้วก็กระซิบกระซิบอะไรอย่างเงี้ยคืออยากเห็นเราเป็นของเล่นเพราะว่าถ้าเกิดเห็นเราเป็นของเล่นปุ๊บเราจะเห็นคุณเป็นของเล่นทันทีใช่หนักกว่าเลยนะเนี่ยขอให้จริงใจกับเราอย่ามาหลอกกันอย่ามาหลอกฉันไม่เป็นยอมเป็นกิ๊กของใครฉันไม่เป็นกิ๊กของใครนี่เขาไม่คนตั้งสุภาษิตนะว่าหนามย่อกับหนามบ่มเขาเป็นเจ้าของสุภาษิตหมายความว่าถ้าคุณมีกิ๊กฉันจะมีกิ๊กทันทีโอ้ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นไปเลยได้รู้สึกพิมติงตองไปเลยเราต้องแกติงตองอยู่แล้วไม่ต้องรู้สึกทุกคนเห็นแล้วแกติงตองเจ้าแกทุกคนเรียงเลยแล้วเรามองอนาคตของเรากับอาชีพนางแบบเป็นไงต้องบอกว่าแบบเราก็พยายามต่อถ่ายชีวิตเราชื่อตอนนี้จะแบบทำธุรกิจยกเปิดโรงเรียนสอนเล่นแบบด้วยก็เหมือนกับว่าต่อยอดในสิ่งที่เราทำผลิตนักเรียนมาซีซั่น6แล้วค่ะแล้วเราผลักดันให้เขาขึ้นเวทีด้วยนะก็เหมือนหลายคนเลยค่ะที่เดินกับเราแล้วก็เหมือนว่าเราทำในสิ่งที่เราถนัดต่อไปพอคราวนี้ก็มาชวนบีทำธุรกิจที่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเราครับเขาเรียกว่าได้เรียนรู้ชีวิตนางแบบนะฮะอยากเห็นแล้วอยากเป็นนางแบบไหมฮะไม่เป็นละเป็นนางแบบไหมคือ
เห็นไหมนี่โอ้เป็นแบบด้วยนะเลยเสื้อผ้าเด็กตัวตั้งพี่ว่าน้องนะเดี๋ยวเทปหน้าจะพาไปเนียนกับตลกพี่ว่าเป็นตลกดีกว่าเวลาก็สวยจะตายเนี่ยสนุกนะแต่ว่าบอกตรงว่าไม่ใช่ยากง่ายนะคะเรียกว่ากว่าจะได้หุ่นสวยๆแบบนี้มาคุณก็ต้องเวิร์คฮาร์ดเหมือนกันไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้งสองคนนะครับคุณบีน้ำทิพย์แล้วก็คุณโยครับขอบคุณมากมากครับเอาละครับก่อนจากการในวันนี้นะครับก็เข้าไปดูใน Facebook ของเรานะครับเรามีคำถามท้ายรายการอยู่นะครับใครตอบถูกใน Facebook ของเราก็รับของรางวัลดีๆไปเลยสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนและก็สองสาวขายยาวนี่ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ